วันนี้ค่ะมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทศักดิ์สยามลีสซิ่งนะคะมาดูกันว่าความพร้อมในการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่8ธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมารู้ทำความรู้จักกันนะคะว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งทำอะไรขึ้นชื่อว่าลีสซิ่งนั้นมีการดำเนินธุรกิจอย่างไรเป้าหมายในการเติบโตรวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาจดทะเบียนในรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามกันในช่วงของ Open Box เปิดกล่อง IPO และร่วมพูดคุยกับคุณศิวพงษ์บุญสาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทศักดิ์สยามลีสซิ่งจำกัดมหาชนชื่อย่อนะคะก็คือ SAK หรือว่าศัพท์นั่นเองค่ะคุณศิวพงษ์สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวพงษ์คะได้ยินชัดเจนเลยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งทำธุรกิจอะไรบ้างการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรรวมถึงเล่าให้ฟังสั้นๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับศักดิ์สยามลีสซิ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนะครับผู้ให้บริการสินเชื่อกับประชาชนโดยทั่วไปเราให้บริการมากว่า25ปีครับอยู่ในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาขาในปัจจุบันก็519แห่งนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเรานี่มีการเติบโตดีอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของพอร์ตสินเชื่อรายได้แล้วก็ผลประกอบการปัจจุบันนี้ก็มีพอร์ตสินเชื่ออยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณ 1,600 เกือบ 1,600 คนครับค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสการเติบโตธุรกิจของลีสซิ่งเป็นยังไงบ้างคะเรามองเป้าหมายอย่างไรรวมไปถึงจุดแข็งจุดเด่นของเราที่สามารถเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้นะคะครับธุรกิจลีสซิ่งหรือว่าการให้ผมน่าจะหมายถึงเป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อของการสินเชื่อเป็นสินเชื่อทะเบียนรถนะครับอันนี้สินเชื่อทะเบียนรถเป็นหลักก็มีการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมานี่ในรอบระยะเวลาผมว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับที่เห็นได้ชัดๆอันนี้ก็มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวดูจากการเติบโตของผู้เล่นรายใหญ่นะครับขนาดของตลาดเองนะครับก็คือหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากำกับดูแลจะทำให้เราพอที่จะสามารถประมาณในขนาดของตลาดนี้ได้อย่างค่อนข้างชัดเจนขึ้นก็มีอยู่ประมาณโอ้ไม่ต่ำกว่า100ล้านนะครับ100ล้านแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของศักดิ์สยามลีสซิ่งวัตถุประสงค์ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะคือเรื่องอะไรบ้างคะครับโดยหลักๆแล้วก็คือในธุรกิจลีสซิ่งเนี่ยเราจะทำการเงินทุนนะครับในการที่จะนำมาใช้ในการขยายกิจการคือถ้าเรามองว่ากิจการของเรานั้นสามารถที่จะแข่งขันได้แล้วก็มีศักยภาพเราก็สมควรที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเติบโตได้จากโดยการใช้กำไรสะสมจากปีที่แล้วนะครับกำไรสุทธิของปีก่อนๆรวมถึงการกู้ยืมจากทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะโตออกไปมากกว่านี้อีกนะครับเราในอัตราที่รวดเร็วขึ้นเราก็จำเป็นที่ว่าจะต้องเข้ามาระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อการนี้เพื่อให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วภาพระยะยาวล่ะคะมองภาพในเป้าหมายระยะยาวอย่างไรในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเราได้วางโรดแมปของธุรกิจลีสซิ่งไว้ไงบ้างคะครับในช่วงจากนี้ไปเนี่ยตลาดลีสซิ่งก็จะมีการแข่งขันกันก็อาจจะมีการแข่งขันกันเข้มข้นมากขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะมีมาตรการทางภาครัฐนะครับเข้ามาที่จะเข้ามากำกับควบคุมดูแลนะครับเพื่อให้การให้บริการสินเชื่อนั้นเป็นไปด้วยหลักการที่เป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรื่อง regulation ในแต่ประเด็นเรื่องสำคัญที่มีเพิ่มเข้ามานะครับนอกเหนือไปจากการแข่งขันของทางผู้เล่นในตัวตลาดนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นว่าผู้เล่นรายไหนนี่จะสามารถที่จะปรับตัวนะครับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับปรับตัวกันได้ดีแค่ไหนเนี่ยนี่ก็ต้องดูกันไปแต่ผมเชื่อว่านะครับผู้เล่นระดับกลางถึงไปถึงที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็จะมีความสามารถในด้านการปรับตัวได้ดีกว่าผู้เล่นที่เป็นรายเล็กๆนะครับแล้วก็ตลาดก็อาจจะเริ่มเห็นนะครับว่าร้านที่เป็นผู้ให้สินเชื่อต่างๆก็อาจจะเริ่มน้อยลงไปบ้างนะครับในตัวภูทรเพราะว่าบางรายที่เขาจะปรับตัวยากจริงๆแล้วก็อาจจะทยอยปิดธุรกิจลงครับค่ะ
การตอบรับของการจองซื้อหุ้นเป็นยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนรายย่อยรวมถึงนักลงทุนสถาบันค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทที่เราก็ได้รับทราบว่ากระแสตอบรับนั้นเรียกว่าดีมากนะครับดีมากจริงๆแล้วก็คือมีจำนวนหุ้นนะครับที่ทางโดยเฉพาะทางสถาบันนะครับนักลงทุนทางสถาบันก็มีกระแสตอบรับมาก็ต้องการหุ้นของบริษัทนี้มากกว่าจำนวนที่บริษัทให้ไปก็มากอยู่นะครับก็อย่างน้อยก็ครับผมไม่แน่ใจว่าทางกรตจะแฮปปี้หรือเปล่าที่จะบอกว่ามากกว่าที่เท่าเดี๋ยวเราจะค่อยแจ้งไปให้ทราบกันแล้วกันแต่กำลังใจที่มันมีความชัดเจนแล้วนะครับได้รู้ว่าค่อนข้างมากครับได้เลยค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายฝากถึงนักลงทุนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับหุ้นศักดิ์สยามลิสซิ่งที่จะเข้ามาเทรดวันที่8ธันวาคมนี้แล้วด้วยค่ะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับผู้บริหารของบริษัทก็มีความเชื่อมั่นนะครับและมีความเชื่อมั่นในธุรกิจที่เราทำนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์มานานแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพในการความสามารถในการแข่งขันที่เรามีนะครับเพราะว่าเราก็ยืนหยัดนะครับอยู่ในวงจรธุรกิจอยู่ในวงการนี้มาได้เป็นเวลานานนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ศักดิ์สยามก็จะได้เพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มพลังนะครับเพิ่มศักยภาพที่เรามีด้วยการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็พร้อมที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะครับในธุรกิจนี้ครับได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารทีมงานแล้วก็ความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงทางเช็คหุ้นเองจะเป็นสื่อกลางในการที่นำข้อมูลข่าวสารเรื่องของศักดิ์สยามลิสซิ่งมาเผยแพร่คุณผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากผู้บริหารมากเลยนะคะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะOpen Box เปิดกล่อง IPO นะคะเป็นหุ้นน้องใหม่ค่ะที่จะเข้ามาจดทะเบียนในเซตนะคะเซตใหญ่เลยวันที่8ธันวาคมนี้ธุรกิจน่าสนใจค่ะทางทีมงานของเราได้ไปบุกที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะก็เห็นทั้งภาพรวมการเมืองธุรกิจนะคะแล้วก็ในแง่ของอนาคตการเติบโตของธุรกิจลีสซิ่งนะคะเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ที่น่าจับตาละกันนะคะก็จะเข้าเทรดแล้วในช่วงสัปดาห์หน้านะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวยังไงทีมงานเรารวมไปถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยจะมีการเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าเทรดรวมถึงหลังเข้าเทรดด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลจากในช่วงของ Open Box เปิดกล่อง IPO กับบริษัทศักดิ์สยามลีสซิ่งชื่อย่อก็คือSAK หรือว่าสักนั่นเองค่ะ